ทองเส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมั่งผู้สาวฮอดปันสัญญาลางานกลับมาบ้านเอาน้ำตาพังยาวหูข่าวว่าน้องแต่งงานหัวใจสะท้านอายมาบ่ทันใจเจ้าสัญญาหักเฮาจบตอนน้องเข้าพาขวัญอายกลืนน้ำตาเข้ามาเป็นแขกช่วยงานสร้อยที่เตรียมมันห่อมาเป็นของขวัญแทนใจหากบ่กล้าใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อล่ะบัดเขาใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับของขวัญคนพายก่อนลาใจไปชูชีวิตต่อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานแล้วอ้ายสินี้กระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนส่งทางทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานแล้วอ้ายสินี้กระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตนางจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำอาเพื่อตาน้ำพร้อมอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตามเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอก่อนลานี่แหละนะคนโจมสู้และดิ้นรน
งานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่เฝ้ารThank you.